วันนี้ช่อง l i 리 y Fox Channel จะมานำเสนอวิธีการสมัค t ทัสบอลเลตบนมือถืออันดับแรกใครยังไม่มีก็เข้าไปที่ Pay Store นะคะแล้วโหลดทัสบอลเลตมีทั้งระบบ Android และระบบ iOS แล้วกดที่ปุ่มโหลดนะคะพอดีแอดทำแล้วก็เลยเป็นปุ่มอัปเดตต่อไปก็เข้าที่ทัสบอลเลตกันเลยนะคะก็จะเจอปุ่ม ึ้นว่า create a new wallet กับ I ready have a wallet เราก็เลือกที่ create a new wallet เราสมัครครั้งแรกเราก็กดปุ่มนี้นะคะิทกที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากนั้นก็กด continue แล้วคุณต้นงจำไว้ว่าคำา12คําคำที่เขาจะให้ในหน้าต่อไปคุณจะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีมิฉะนั้นจะไม่สามารถกู้คืนกระเป๋า wallet นี้ได้ไม่ว่ากรณีใดๆเมื่อคุณ ขึ้นคำสั่ง12คำคุณจะต้องจดเลข1ถึงเลข12ให้ตรงตามให้ตรงตามคำศัพท์ที่ขึ้นบนหน้าจอ12คำเมื่อคุณได้12คำแล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือจดบันทึก Pocket s ตซี12คำให้ถูกต้องลงในสมุด 2. ห้ามถ่ายรูปเอามือถืออีกเครื่องมาถ่ายโดยเด็ดขาดและห้ามส่งต่อให้เพื่อนไม่ว่ากรณีใดๆหรือส่งไปให้ใครก็แล้วแต่ ห้ามจดเมมโม่ห้ามอ่านออกเสียงไม่ว่ากรณีใดๆที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการแฮกเมื่อคุณรู้พ็อกเก็ตซีแล้วไม่ว่าคุณจะจดลงในสมุดหรือว่าคุณจะจดในกระดาษคุณสามารถนำไปเคลือบแล้วนำไปใส่ในตู้เซฟประดุดว่าพ็อกเก็ตซีนั้นคือฉนดที่ดินทองคำและสิ่งมีค่าที่คุณต้องเก็บรักษาให้ดีและเป็นความลับมิฉนั้นแล้วเมื่อคุณโดนแฮกคุณจะไม่สามารถรักษาเหรียญดิจิตอลของคุณ ใน wallet ได้เลยข้อ4ขอย้ำอีกครั้งว่าคุณสามารถทำกับเพ cket s ซีได้วิธีเดียวเท่านั้นก็คือจดลงสมุดข้อ5คุณจะต้องรู้ว่า Pockets e ซนั้นเป็นความลับและจะไม่สามารถกู้คืนได้เมื่อคุณทำหายหรือว่าหรือว่าลืมคุณจะไม่สามารถกลับมากู้ wallet ของคุณได้อีกไม่ว่ากรณีใดๆส่วนคนที่บอกว่าคุณว่าทำได้นั่นคือมิจฉาชีพ ข้อ4เมื่อคุณรู้หลักปฏิบัติทั้งหมดแล้วหน้าต่อไปให้คุณกด continue ต่อไปหน้าที่5ให้คุณกรอกบททั้งหมด12คําที่คุณจดเมื่อสักครู่ลงไปให้เรียบร้อยทีนี้เราก็เปิดใช้งาน wallet เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน้านี้จากนั้นก็ไปตั้งค่าเหรียญที่มุมบนขวามืออัอนนี้ก็จะคือหน้าของเหรียญให้คุณเลือกได้ว่าคุณต้องการใส่เหรียญอะไรในหน้าแรก เรียบร้อยแล้วคุณก็มาที่ด้านล่างขวามือกดปุ่ม Sitting แล้วกดปุ่มตรงคำว่า Dark Mode หรือ Light Mode แล้วแต่ชอบสีของหน้าจอก็จะเปลี่ยนหลังจากนั้นสิ่งสำคัญเราก็ต้องมาตั้งสกุลเงินกดตรงคำว่า r e f e r e n c e แล้วก็เลือกคำว่า Currency สกุลเงินหาคำว่าไทยบาทข้อดีของท็ b a บเล็ต ต่างจากมัธยมคือมีสกุลเงินไทยให้นะคะเราจะได้ง่ายต่อการคำนวณเรียบร้้นะครับเป็นไทยบาททีนี้เราก็มาตั้งความปลอดภัยในการโค้ดในการเข้า p a s s w a l l e t เราก็ไปที่ security แล้วก็กดตรงคำว่า passcode ก็จะมีขึ้นให้ตั้งรหัสแล้วแต่เพื่อนๆนะคะจะตั้งเป็นรหัสหรือไม่ก็เป็นคิวสแกนนิ้วมือหรือใบหน้าได้เราได้แนะนำความรู้เบื้องต้นแล้วก็การ ตั้งค่าต่างๆเบื้องต้นแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมผิดาพาดประการใดก็ขออภัยด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปดีๆก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งส่วนใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนะคะเราจะหาคำตอบมาตอบให้แล้วก็วิธีการโอนเหรียญคาบเอเชเราก็มีลิงก์แปะไว้ให้เผื่อเพื่อนๆคนไหนยังโอนเหรียญคาบเอเชไม่เป็นนะคะ